สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมสอศักดานะครับหลังจากที่ไม่ได้พบกันหลายวันนะครับก็วันนี้ก็ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าแฟนเพจแฟนคลับหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาบอกว่า Fortuner ที่ผมรีวิวเนี่ยนะครับมีแต่ปี15 16ตัวแรกนะครับสำหรับ 2.4 นะครับก็เลยอยากจะขอชมนะครับ Fortuner 2.4 ที่เป็นปี17 18นะครับที่มีออปชันเพิ่มเข้ามาหลายๆจุดด้วยกันและวันนี้เองนะครับก็ไม่ขัดศรัทธาไม่ขัดความต้องการที่แฟนคลับขอเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปพบกับคันนี้เลยนะครับ Fortuner 2.4 ปี17มีอะไรเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวพาไปชมครับเดี๋ยวพาชมรอบคันก่อนชมครับก็คือรอบคันของ Fortuner 2.4 นะครับสำหรับความสวยนะครับที่ผมให้ดูพอเป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดดูว่า Fortuner 2.4 คันนี้เมื่อเป็นปี17มันก็ต้องผลิตมาใหม่มันก็ต้องดีกว่าตัวแรกนะฮะก็ต้องดีกว่ามีอะไรออปชันอะไรที่เพิ่มเข้ามาบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาดูจากด้านหน้าก่อนแล้วกันนะครับคันนี้นะครับด้านหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ยังเปลี่ยนปีมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรที่มันผิดแปลกจากเดิมไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นชุดไฟหน้าแบบเดิมแบบเหมือนปี15 16อยู่นะครับก็คือไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับ BIB LED นะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับปรับอัตโนมัตินะครับปรับอัตโนมัติตัวนี้นะครับก็คือเมื่อเราเจอนะทางที่มันมืดหรือแสงไม่พอนะไฟหน้าก็จะทำงานอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับไฟตัดหมอกนะครับชุดครอบโครเมียมนะครับนะไฟตัดหมอกนะครับก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับก็ช่วยในทัศนวิสัยในการมองเห็นนะตอนกลางคืนดีขึ้นนะครับขับตอนกลางวันก็จะสวยนะครับตัวนี้นะครับชุดกระจังหน้าโครเมียมรมดำก็เหมือนเดิมเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะนี่คือด้านหน้าของ Fortuner 2017นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมเข้ามาสำหรับคันนี้นะครับนะเขาไปแต่งมาให้นะครับนะสเกิร์ตนะสเกิร์ตหน้าจริงๆสเกิร์ตรอบคันนะครับเดี๋ยวผมพาดูสเกิร์ตหน้าก่อนนะครับสเกิร์ตสีเดียวกันกับตัวรถนะครับนะเป็นสีขาวสลับดำแล้วก็มีเรดไลน์นะครับเรดไลน์สีแดงนะครับดูสวยไปอีกแบบนึงนะครับอันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสำหรับใครไม่ชอบก็เข้าไปถอดออกทีหลังนะครับไม่ว่ากันนะครับซึ่งสไตล์การแต่งแต่ละคนก็จะเหมือนกันนะครับสเกิร์ตก็จะมีเลสไลน์ของเขานะครับอันนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับนะสีเป็นสีขาวมุกไวเพอร์นะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับสีไม่เพี้ยนไม่นะฮะนะดูสวยงามนะครับตัวนี้แต่งมาให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับส่วนล้อแม็กก็เหมือนเดิมนะครับเป็นล้ออัลลอยสีทูโทนเหมือนเดิมนะครับสีเงินไทเทเนียมคาบกับสีเทาดำนะครับล้อแม็กขอบ18นะครับ265ทับ60 R 18นะครับก็ยังเป็นนะเป็นล้อตัวเดิมนะครับเหมือนกับ D 16นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับนะไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็เหมือนเดิมนะครับนะบันไดข้างทุกนี้มาจากโรงงานนะครับชุดมือเปิดโครเมียมกันรอยนี่ก็ติดมาแทนติดรอยนะครับติดมาให้จากโรงงานแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับชุดกันสาดนะครับนี่ติดมาจากโรงงานนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกเดี๋ยวออปชันตัวไหนมีเพิ่มเติมเข้ามาผมจะเล่าให้ฟังนะครับเนี่ยสเกิร์ตนะครับสเกิร์ตนะสเกิร์ตนะครับโอเคนะครับสเกิร์ตรอบคันนะครับสเกิร์ตรอบคันสลับนะขาวดำแล้วก็เรดไลน์สีแดงนะครับดูสวยงามนะครับตัวนี้นะครับแต่งไม่เรียบร้อยมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับมีไฟทับทิมให้ด้วยนะครับตอนกลางคืนก็สวยฮะเวลาโดนแสงโดนอะไรก็สวยนะครับแล้วก็นะครับสปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้ก็มาจากโรงงานแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับนะเสาอากาศเป็นปีกของหูฉลามนะครับคีบฉลามนะครับดูสปอร์ตไปอีกแบบนึงนะครับเล็กๆน้อยรายละเอียดที่ Toyota เขาใส่ใจออกมาให้เราได้เรียกซื้อเรียกสรรนะครับและที่สำคัญเป็นรถมือ2ก็ต้องราคาถูกลงนะครับเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะซึ่งนะไฟท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟท้าย LED นะครับเป็นไฟท้าย LED รูปตัดโค้งคล้ายๆกับบูมเมอแรงนะครับตัวนี้นะครับไฟท้ายแบบใหม่นะครับนะตอนกลางวันตอนกลางคืนก็จะสวยนะครับนี่ตอนกลางวันนี่โดนแสงเล็กน้อยแต่ตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเวลาเราเปิดไฟก็จะสวยนะครับประตูหลังของ Fortuner 2.4V ปี17คันนี้นะครับก็ยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมก็คือการเปิดประตูหลังไฟฟ้านะครับก็คือเปิดจากนะครับกุญแจนะครับ
เลยเปิดจากปุ่มข้างพวงมาลัยตรงหัวเข่านะครับตรงหัวเข่าฝั่งขวานะครับข้างพวงมาลัยฝั่งขวานะครับแล้วก็เปิดจากนะครับตัวประตูได้เลยนะครับนี่ผมจะเปิดจากกุญแจให้ดูก่อนนะครับประตูหลังก็เปิดไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับตัวปี17ก็เหมือนกันปี16ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับนะก็สำหรับปุ่มที่เราจะปิดก็คือปิดตัวนี้แหละปิดตัวนี้โอเคโอเคนะแล้วก็กดข้อนี้นี่ผมปิดให้ดูนะฮะปิดให้ดูว่าควบคุมจากรีโมทแล้วก็ควบคุมจากตัวนี้นะครับอันนี้คือประตูหลังไฟฟ้านะครับเมื่อปิดเสร็จนะครับเราอาจจะไม่สะดวกบางทีกุญแจไม่ได้อยู่กับตัวเรานะครับอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถกดจากตัวนี้ได้เลยนะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะครับเพียงแต่ว่าเราจะไปช่วยมันผลักขึ้นผลักลงนะระบบมันจะค้างนะครับไม่ให้ปล่อยเข้าทำงานอัตโนมัตินะครับซึ่งด้านในนะครับสำหรับด้านในของ Fortuner ตัวนี้นะครับก็เอกลักษณ์ก็ยังคงเหมือนเดิมสไตล์ Fortuner นะครับเป็นเบาะ3แถว7ที่นั่งนะครับก็เหมาะสำหรับครอบครัวนะครับครอบครัวใหญ่ครอบครัวขนาดกลางนะครับที่ไปกันหลายๆคนนะ 7-8 คนก็สบายๆนะครับเบาะคู่หลังก็เด็กๆ ก็เหมาะสำหรับเด็กๆนะครับนั่งได้สะดวกสบายนะครับโดยจะพับเก็บขึ้นสไตล์ Fortuner ก็ไม่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเอาของมาไว้ข้างหลังก็ได้นะครับตัวนี้เขามีแผ่นกันรอยมาให้ด้วยนะจากศูนย์เลย Fortuner นะครับตัวนี้นะครับก็เรียกไปก็ได้หลายคนจะไม่อัดหรืออากาศจะไม่ร้อนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับนะรวมถึงรุ่นเก่าๆเองนะครับที่ไม่ใช่รุ่นแรกนะครับก็จะเป็นนะครับแอร์นะครับแอร์3ตอนนะครับแอร์ราว3ตอนนะครับตอนหน้าตอนกลางแล้วก็แอร์ตอนหลังนะครับก็ตัดปัญหาเรื่องร้อนไปเพราะว่าแอร์นะครับแอร์หน้าแอร์หลังนะครับเย็นอย่างทั่วถึงแน่นอนนะครับสำหรับ Toyota Fortuner คันนี้นะครับนะที่สำคัญนะครับอย่างที่ผมรับปากไว้นะด้านหลังผมจะให้ดูเหมือนเดิมนะครับก็คือนะครับน็อตฝากระโปรงหลังนะครับน็อตประตูหลังนั่นเองนะครับนะน็อตประตูที่5ประตูหลังเนี่ยนะครับน็อตไม่ขยับนะครับไม่เคยแกะไม่เคยขันนะครับไม่เคยขยับนะครับแสดงว่าเดิมๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่จะเป็นพวกเม็ดตะเข็บเม็ดอะไรแล้วแต่นะครับนะเม็ดตะเข็บเม็ดอาร์คนะครับนะครับนะผมพยายามจะให้ดูว่าความเดิมของรถเนี่ยคนที่ดูอยู่ที่บ้านนะครับสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับหลายๆคันที่ผมขายไปก่อนหน้านี้ก็เขาก็ดูจากคลิปนะฮะดูจากที่ผมรีวิวเพราะผมรีวิวจากรถตัวจริงนะครับให้ดูนะทุกซอกทุกมุมนะครับสำหรับความเดิมของรถนะครับก็ไม่ผิดหวังนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ทางบ้านแล้วสามารถตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับจุดที่มันมีข้อแตกต่างจากตัวเดิมมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับเมื่อเป็นปี17ก็ต้องมีอะไรออปชันเข้ามาเพิ่มนะครับนี่แหละที่เขาคอมเมนต์ถามผมอ่ะที่เขาต้องการคือตัวนี้เลยนะครับเพื่อความมั่นใจในการขับขี่นะครับรุ่นเก่าปี15 16นะครับ2.4เนี่ยน่าจะเป็นดิสหน้านะครับดิสเบรกหน้าแล้วก็เป็นข้างหลังเป็นดัมนะครับแต่ปี17ที่ผมรีวิวอยู่ตอนนี้นะครับเป็นดิสหน้าหลังนะครับเดี๋ยวกล้องจับให้ลูกค้าดูนะครับนะตัวนี้เป็นดิสหน้าหลังนะครับเป็นดิสหน้าหลังนะครับนะดิสหน้าหลังนะครับอันนี้หลังนะครับเป็นปี17แท้นะครับตัวนี้นะครับนะมีดิสหน้าหลังนะครับเบรก ABS นะครับมั่นใจในการขับขี่นะครับนะระบบกันล้อล็อกขณะเบรก ABS นะครับตัวนี้นะครับเป็นดิสหน้าหลังนั่นคือจุดที่นะเพิ่มเข้ามาสำหรับ Fortuner 2.4 ปี17นะครับปี17 My 17นั่นเองนะครับต่อมานะครับนะก็จะมีเบาะนะครับปกติปี16นะครับปี16ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าข้างเดียวนะครับเบาะไฟฟ้าข้างเดียวนะครับเบาะปี17ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับปรับได้8ทิศทางนะครับเดินหน้าถอยหลังยกขึ้นโยกลงเอ็นนะครับสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะครับสำหรับคนที่ปรับเบาะให้เข้ากับบุคลิกตัวเองนะครับก็ใช้งานได้อย่างสะดวกสบายทั้งคนขับคนนั่งข้างนะครับก็สามารถปรับไฟฟ้าได้แล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็ด้านข้างก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนเดิมอยู่นะฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็เป็นนะครับกระจกนิรภัยกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าก็จะเป็นออโต้แค่บานฝั่งคนขับบานเดียวนะครับระบบเซ็นทรัลล็อกระบบล็อกกระจกนะแล้วพับกระจกปรับกระจกมองข้างนะครับอยู่ที่มือขวามือเดียวนะครับฝั่งขวาข้างเดียวนะครับก็จะไม่เหมือนรุ่นเก่าที่ต้องไปกดหาอยู่ตรงนี้นะไปกดหาไปปรับกระจกไปพับกระจกอยู่ตรงนี้ไม่ต้องแล้วนะครับก็มาใช้งานที่จุดนี้จุดเดียวนะครับเป็นOne Stop Service ในการควบคุมนะครับก็ใช้งานได้ง่ายนะครับโอเคนะครับสำหรับภายในนะครับสำหรับภายในก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีปรับเปลี่ยนนะครับสำหรับภายในก็จะเป็นเบาะสีโทนสีน้ำตาลเข้มนะครับน้ำตาลดำนะครับเป็นเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้ออกแบบมาให้กระชับหลังนะครับไม่ปวดเมื่อยนะครับเวลาขับรถนะครับกระชับหลังนะเวลารถออกตัวหรือจังหวะคิกดาวน์เนี่ยหลังติดเบาะนะเหมือนรถแข่งเลยนะออกแบบมาเป็นโทนสปอร์ตนะครับ
โอเคนี่สำหรับภายในโอเควันนี้ขึ้นท่านให้ดูสูงหน่อยเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับว่าข้างบนมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับโอเคก่อนที่ผมจะขึ้นไปข้างในนะครับเพื่อพาชมด้านในนะครับตัวนี้เขาติดตั้งมาให้ด้วยนะมีกุญแจนะครับมีกุญแจให้ด้วยนะครับสำหรับล็อกเทคนะฮะก็คือนะการขโมยนะครับนะล็อกกันนะล็อกเบรกนะครับล็อกเบรกนะฮะตัวนี้มีล็อกเทคมาให้ด้วยนะครับตัวนี้แถมไปให้เลยนะครับมีกุญแจให้นะครับมีกุญแจให้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะรถราคาแพงนะครับรถราคาเป็นล้านเนี่ยก็ต้องเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้นะครับขึ้นข้างบนแบบสูงหน่อยนะอยากโชว์รถนะครับอยากโชว์รถก็ต้องเอาขึ้นท่านให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับความสวยของ Fortuner 2.4 ปี17คันนี้นะครับโอเคสำหรับด้านในนะครับก็เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับกุญแจก็จะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะครับสมาร์ทคีย์นะครับเหมือนเดิมอันนี้เขาใส่ปลอกมาให้นะ Toyota เขาน่าจะแถมให้ลูกค้านะดูแล้วนะครับก็เหมือนเดิมล็อกรถปลดล็อกรถนะครับสัญญาณเตือนแล้วก็ประตูหลังเปิดไฟฟ้านะครับแล้วก็โลโก้ Toyota นะอันนี้เก็บสำหรับกุญแจไม่สึกหรอนะครับก็เป็นผู้สตาร์ทนะครับท่านเหยียบเบรกแล้วก็กดสวิตช์นะครับโอเคเพราะว่าเข้ามาเนี่ยผมสตาร์ทเครื่องมันจะเริ่มร้อนเหงื่อผมจะเริ่มออกนะคุณผู้ชมสำหรับด้านในนะครับสำหรับด้านในนะครับก็จะเป็นนะคอนโซลหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้สีดำนะครับหนังแท้หุ้มวัสดุหนังแท้สีดำนะครับโอเคพวงมาลัยนะครับสำหรับพวงมาลัยก็จะหุ้มด้วยวัสดุหนังแท้เช่นเดียวกันนะครับสลับลายไม้นะครับสวยงามนะครับเรียบหรูสวยงามแบบสวยงามแบบไม่ต้องเวอร์มากสำหรับ Fortuner ตัวนี้นะครับนะเรียบหรูดูมีสไตล์เป็นอีกแบบนึงนะครับนะไม่ว่าจะเป็นชุดนะชุดคอนโซลข้างล่างชุดคันครอบคันเกียร์ก็จะเป็นตกแต่งลายไม้นะฮะสวยงามเลยนะฮะตัวนี้นะครับและทีมคันนะครับปี17คันนี้นะครับคุณผู้ชมก็ทีมคันก็พลาดไม่ได้คือทุกคันที่รีวิวก็ต้องให้ดูเลขใหม่นะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มีผลต่อการตัดสินใจนะครับของผู้ที่จะซื้อรถคันที่ผมรีวิวนะฮะเลขใหม่ 53,074 กิโลนะครับเลขใหม่หลักหมื่นทุกคันนะครับที่ผมรีวิวให้ชมนะครับสำหรับ Fortuner นะครับสำหรับคันนี้ 53,000 กิโลนะครับไม่มากไม่น้อยรถสวยจัดๆนะครับอันนี้ยังไม่ให้ดูห้องเครื่องนะเดี๋ยวผมพาไปดูห้องเครื่องผมขออนุญาตพาดูภายในก่อนนะครับโอเคนะสำหรับภายในนะครับเริ่มจากออปชันใหม่ก็ทำใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นหน้าจอระบบหน้าจอใหญ่มากนะคุณผู้ชมใหญ่มากหน้าจอทัชสกรีน7นิ้วนะครับเขาก็จะบอกว่าสตาร์ทขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเตือนให้เราก่อนว่าขับขี่อย่างปลอดภัยมีการตั้งกฎจราจรอะไรพวกนี้โอเคแล้วก็ทำต่อเข้าไปปาเข้าไปนะครับมีระบบเนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้สะดวกสบายเราจะทัชสกรีนไปโหมดไหนก็แล้วแต่เรานะฮะปิดไปเครื่องเสียงนะหรือจะไปโหมดโอริโอนะครับนะใช้งานได้ง่าย FM AM นะครับหรือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์นะครับ iPod USB Bluetooth Audioตัวนี้รองรับ T-Connect นะครับรองรับการเชื่อมต่อทั้งหมดสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือสมัยใหม่ตัวนี้ใช้งานได้ง่ายสะดวกสบายนะครับโอเคเรากลับไปที่เมนูก่อนแป๊บนึงโอเคซึ่งระบบนำทางตัวนี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งระบบนำทางตัวนี้ต้องระวังอย่างนิดนึงนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือมันจะมีแมปการ์ดนะครับแมปการ์ดเนี่ยนะแมปการ์ดตัวเล็กๆนี่แหละนะอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยหลายคนซื้อไปแล้วนะครับซื้อไปแล้วไม่เข้าใจบางทีเข้าใจว่ามันเป็นการ์ดเพลงการ์ดภาพการ์ดอะไรแล้วแต่นะเกิดไปดึงออกเนี้ยไปดึงออกจอดับไปนะครับเรียบร้อยเลยนะครับจอดับนะครับซึ่งมันจะเป็นการ์ดเล็กๆนี่แหละเป็นการ์ดแผนที่การ์ดเนวิจากโรงงานนะผมไม่ดูชัดๆเลยนะฮะเนี่ยเล็กๆแค่นี้แหละนะครับนะไมโคร SD การ์ดนี่แหละนะครับนี่คือสักศูนย์ Toyota นะครับนี่ก็คือเป็นแผนที่นะครับเป็นเนวิเกเตอร์ข้อมูลเนวิเกเตอร์อัปเดตแผนที่ของคันนี้นะครับซึ่งถ้ามันหายเนี่ยผมบอกเลยว่าก็หลายตังนะครับพยายามดูแลรักษาให้ดีนะครับอย่าให้คนที่ไม่รู้เนี่ยก็ไปบอกให้รู้นะครับบอกให้รู้ว่าตัวนี้เป็นการ์ดเนวิเกเตอร์ห้ามเอาออกนะครับนะซึ่งโอกาสหายไปแล้วก็โอกาสที่จะเสียตังค์เยอะนะครับก็เสียบเข้าไปให้มันใช้งานนะครับระบบจอระบบอะไรก็จะใช้งานได้สมบูรณ์นะครับถ้าไม่มีการ์ดตัวนี้ระบบนำทางก็จะหายไปนะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นระบบแอร์นะครับระบบแอร์นะครับเป็นระบบแอร์ดิจิตอลนะครับใช้งานได้ง่ายนะครับปรับใช้งานได้ง่ายนะครับปรับใช้งานได้ง่ายนะครับคือสำหรับใครที่ไม่สะดวกในการปรับนะครับจอดรถไว้แล้วไม่สะดวกในการปรับขึ้นรถมาก็
สมมติว่าแอร์ปิดอยู่นะครับแอร์ปิดอยู่นี่คือปิดแอร์นะครับปิดแอร์นะครับปิดแอร์นี่ปิดแอร์ปิดแอร์ปั๊บ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 พอเราเปิดปั๊บเข้าไปนะกดออโต้เลยก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหน้านะครับเมื่อชมด้านในไปแล้วมาดูความเดิมของด้านหน้ากันว่ามันจะเดิมขนาดไหนน่าซื้อขนาดไหนสำหรับปี17นะครับดิฟหน้าหลังเบาะไปปรับไฟฟ้าคู่หน้าคันนี้นะครับที่ออปชันที่เพิ่มเข้ามานะครับไปดูความเดิมของเครื่องนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ 2,393 ซีซีนะครับหรือ 2.4 นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นบล็อกเครื่องใหม่นะครับบล็อกเครื่องใหม่ภายใต้รหัสเครื่อง 2GD นะครับ 2,393 ซีซี 150 แรงม้านะครับตัวนั้นเป็นแค่รายละเอียดดีเทลที่สเปคโรงงานให้มาแต่รถมือ2มีคันเดียวในโลกคุณผู้ชมมีคันเดียวในโลกนะครับคันนี้ก็คือคันนี้นะครับความเดิมของเขาน็อตเดิมนะครับโลโก้ที่ประทับตามมาจากโรงงานโตโยต้าเดิมสนิทนะครับตัวนี้น็อตไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะเดี๋ยวให้มือกล้องไล่ดูคันหน้านะครับไล่ดูมุมสูงเลยวันนี้ผมเอารถขึ้นมาสูงเพื่อจะให้ดูแบบชัดๆนี่นะฮะดูแบบชัดๆกันเลยนะครับนะทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับเดิมๆมาเลยนะฮะเดิมๆมาเลยนะพวกเม็ดอาร์พวกรูนะฮะทุกอย่างมาจากโรงงานกลมๆจากโรงงานเม็ดอาร์ที่ย้ำมาจากโรงงานก็ยังอยู่แบบเดิมสภาพเดิมๆนะครับโอเคนะครับน็อตปากกระโปรงฝั่งด้านซ้ายนะครับไม่เคยขยับนะครับไม่เคยแกะนะไม่เคยแทะนะครับพูดไปเล่นนะรถไม่ใช่ของเล่นนะครับน็อตไม่เคยขยับแสดงว่าไม่เคยมีประวัติเฉี่ยวชนไม่เคยแกะไม่เคยทำสีนะครับและที่สำคัญนะครับนี่แหละนะครับปี2017นะครับ17นะฮะนี่17นะครับนั่นแหละคือ17ตั้งแต่กลางปีถอยรถลงมาปลายปีเนี่ยจะเป็นดิสหน้าหลังทั้งหมดนะครับสำหรับ 2.4V นะครับนั่นแหละคุณผู้ชมที่ผมพาชมอยู่ตอนนี้นะครับได้ชมกันแบบตามคำเรียกร้องตามคำขอและเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับถ้ารถใหม่ก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นี่แหละนะน่าจะหลักหมื่นอยู่นะครับและที่สำคัญคันนี้นะครับแต่งสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแต่งสเกิร์ตรอบคันนะครับขาวดำเลดไลน์นะครับพร้อมสวยงามนะครับราคารถใหม่ก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วสำหรับรุ่นนี้ก็ล้าน42นะครับล้าน419นะครับพูดง่ายๆก็ล้าน42แหละนะครับสำหรับราคารถใหม่นะครับและปี17รุ่นนี้ดิสหน้าหลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับใครที่ชมอยู่ดูอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้นะครับไม่อยากให้พลาดคันนี้นะครับสีขาวมุกราคามือ2ตอนนี้อยู่ล้าน 100,000 นะครับ1ล้านกับ 100,000 นะครับ1ล้าน 100,000 บาทคือค่าตัวของคันนี้นะครับก็ตีซะง่ายๆก็ 300,000 กว่าบาทนะครับ 300,000 กว่าบาทไม่ซื้อไม่ได้ราคานี้นะครับประหยัดไป 300,000 นะครับรถสวยๆแต่งมาให้เรียบร้อยสเกิร์ตรอบคันนะครับระบบเบรกดิสหน้าหลังนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเมื่อทีมงานมงคลเซ็นเตอร์ทีมงานสศักดามารีวิวเนี่ยรุ่นไหนที่ขายดีก็ต้องเอามาให้คุณผู้ชมซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับรีวิวไปลูกค้าโทรจองก่อนนี้ลูกค้าโทรจองนะครับเพราะว่ารถกลุ่มนี้เป็นรถเฉพาะกลุ่มนะครับไม่ค่อยมีมาบ่อยๆแต่ผมแสวงหาเพื่อที่จะตอบแทนลูกค้าร้านเราเพื่อที่จะหามาให้ลูกค้าร้านเราเนี่ยได้ตรงสเปคตรงคำขอที่ขอมาฉะนั้นเองไม่ผิดหวัง All New Toyota Fortuner 2.4V ปี2017คันนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจทีมงานสศักดาที่มงคลเพรสเซนเตอร์ด้วยครับสวัสดีครับ